มาทำมัสมั่นกันค่ะวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือมันฝรั่งค่ะแล้วก็โปรตีนผัดหอมแกงมัสมั่นจริงๆเราทำไม่ยากนะคะแค่มีพริกแกงมัสมั่นเราใช้ของแม่พรสุดเจค่ะผัดให้หอมๆใส่อบเชยป่วยกั๊กลูกกระวานทยอยใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่โปรตีนที่เราผัดไว้ค่ะตามด้วยมันฝรั่งเติมกะทิแล้วก็น้ำเปล่าลงไปต้มมันฝรั่งให้สุกยินใส่ใบกระวานด้วยนะคะเขาก็จะหอมๆดีอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือถั่วลิสงค่ะรอมันฝรั่งให้สุกเพื่อนๆก็ใช้ซ่อมจิ้มดูนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามผงซุปเห็ดหอมเกลือแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงมัสมั่นเจทำง่ายกว่าที่คิดไปเยอะค่ะ